โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็มาพบกับ Master Levit ที่เป็นทริคนะครับก็มาดูวิธีการหาไม้แบบปริมาณไม้แบบของคานหรือเสานะครับจริงๆคอนเซปต์เดียวกันนะครับทำเหมือนกันได้เลยนะครับจะเป็นเสาหรือคานเนาะก็มาดูวิธีการกันนะครับก็คือในอย่างคานตัวนี้นะครับมันก็จะมีพารามิเตอร์อย่างเช่นค่า B ค่า H ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเล้งนะครับเล้งหรือว่าคัดเล้งนะคัดเล้งก็คือจากหน้าเสานะครับเล้งก็คือจากเซ็นเตอร์2ก็คือที่โหนดถึงโหนดนะครับก็เอาเป็นว่าง่ายๆเดี๋ยวเราจะเอาที่เล้งนะเล้งคูณแล้วก็ไปคูณกับพวกค่า B ค่า H นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคานทั่วไปก็จะค่าแบบ3ด้านใช่ไหมครับก็จะเป็นด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ท้องคานครับสมมุติง่ายๆอย่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปคูณค่าเล็งกันทีนี้ปัญหาก็คือเวลาเราออกตารางใช่ไหมครับโอเค Staggered Framing เอาไทป์มานะมันจะไม่มีค่า B ค่า H ใช่ไหมมันจะไม่มีเนี่ยมันจะได้ค่าเล็งมาเนี่ยแบบนี้แต่ค่า B ค่า H มันไม่มีทำให้เรามาผูกสูตรไม่ได้นะครับก็ทำได้โดยการนะครับก็กด edit family โอเคผมก็จะเพิ่มพารามิเตอร์เข้าไปนะครับกด family type โอเคแล้วก็กด new parameter นะครับโอเคก็ต้องเลือกไอตัวที่มันสามารถออกตารางได้นะครับตัวบน family parameter เนี่ยออกตารางไม่ได้นะตัวล่างเนี่ยออกตารางได้ก็กด select นะครับก็คือต้องมีความรู้เรื่อง share parameter ก่อนนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยก็สมมุตินะเราก็ไปกด edit แล้วก็สร้างใหม่เนี่ยเรากด create ใหม่ได้นะสร้างใหม่สมมุติเราเอาไว้ที่ desktop โอเคก็แชร์ parameter 1นะครับก็1บริษัทก็ควรมี1ไฟล์เนาะเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นตัวไฟล์ไว้เก็บแชร์ parameter แล้วก็กด new group ก่อนสมมุติว่าอันนี้สำหรับ beamนี่พารามิเตอร์กรุ๊ปแล้วก็มาสร้างพารามิเตอร์นะครับไม่แบบฟอร์มเวิร์กหรือว่าพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ฟอร์มเวิร์กเราจะให้หน่วยเป็นอะไรเป็นแอรียเป็นตารางเมตรใช่ไหมก็เซตหน่วยให้เรียบร้อยกดโอเคเราก็จะได้ฟอร์มเวิร์กมากดโอเคนะครับเราก็จะได้ฟอร์มเวิร์กมาอันนี้เราก็แบ่งกลุ่มมันได้กลุ่มให้ไปอยู่ในไดเมนชันก็ได้กลุ่มเดียวกันไดเมนชันก็เป็น instant นะต้องเป็น instant เพราะว่าเขาเรียกว่าความไม่แบบคานก็แปรผันไปตามคานแต่ละตัวนะกดโอเคกดดาวลงมา form work นี้ form work เท่ากับเท่าไหร่นะ form work นะก็อาจจะผูกสูตรลงไปเลยก็ได้นะครับหรือจะสร้างแชร์พารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งที่โชว์ค่าที่โชว์ค่า b ค่า h ก็ได้นะครับผมก็กด new parameter ก็ได้เนี่ยนะครับ beam b common length กดโอเคกดโอเคกดโอเคอันนี้ก็เป็น type ถูกละกดโอเคเนี่ยเราจะสร้าง beam b beam h ก็ได้สร้างเป็น share parameter แล้วก็มาผูกว่าให้มันเท่ากันเพื่อที่ใช้ในการออกตาราง schedule quantity ก็ได้นะครับหรือจะไม่มีตัวนี้ก็ได้นะไม่มีก็ได้ผมผูกสูตรเลยผม work ก็เท่ากับh ใช่ไหมครับ h คูณ2บวก b วงเล็บหน่อยแล้วก็คูณเล็งคูณเล็งเมื่อกี้มันขึ้น on inconsistent unit ก็คือ unit มันยังไม่เป็น area นั่นเองโอเคผมเบิร์ก h คูณ2เดี๋ยวนะแอเรียนี้น่าจะเป็นตารางเมตรใช้ก่อน1จุดไม่ใช่ h คูณ2ก็จะเป็น 1.2 ใช่ไหมครับบวก 0.3 คูณ 1.524 โอเคถูกต้องนะกดโอเคนะครับเพราะว่า UN ตอนนี้หน่วยเป็นแอเรียหน่วยเป็นตารางเมตรโอเคโหลดเข้าไปผมใช้โปรเจกต์ไหนนะ
โปรเจกต์หนึ่งมั้งพอดีเมื่อกี้โปรเจกต์นี้โอเคชุดไม่เซฟโอเวอร์ไลท์ไปเลยคลิกเลือกคานแล้วอยู่นี่เห็นไหมครับฟอร์มเวิร์กอยู่นี่เราก็สามารถออกตารางได้ฟิลแล้วก็ A B C D E Fเนี่ยครับฟอร์มเวิร์กกดโอเคเนี่ยเห็นไหมครับก็จะได้ฟอร์มเวิร์กของคอนกรีตมานะครับของเหล็กก็ไม่มีนะครับก็จะใช้วิธีประมาณนี้ในการทำผูกสูตรแล้วก็แชร์พลังใช้แชร์พารามิเตอร์เพื่อเทคฟอร์มเวิร์กของคานหรือว่าของเสานะครับของเสาก็ทำเหมือนกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาสเตอร์เลวิทที่เป็นทริคการหาฟอร์มเวิร์กของเสาและคานก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ